สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเมนูใช้งานของฟังก์ชัน Export Evidence Snapshot and Video ในโปรแกรม REST 2กันนะครับสำหรับฟังก์ชัน Export Evidence Snapshot and Video นั้นนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับบันทึกและสำรองไฟล์ภาพนะครับแบบภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอครับโดยเริ่มต้นนะครับให้กดปุ่ม Snapshot นะครับที่มุมขวาบนโดยเราสามารถกดเพื่อดูโฟลเดอร์นะครับผมที่เก็บข้อมูลและเปิดดูภาพได้ทันทีนะครับจากนั้นเมื่อต้องการบันทึกไฟล์เป็นวิดีโอนะครับและสำรองไฟล์ให้เรากดปุ่ม Replay ที่มุมขวาบนนะครับจากนั้นนะครับกด Export คลิปและเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนะครับและกดปุ่ม Start to Export นะครับระบบจะทำการสำรองข้อมูลให้เรานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะเปิดดูโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลและเล่นไฟล์วิดีโอได้ทันทีครับโดยไฟล์ภาพและวิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นั้นนะครับเราสามารถสำรองเก็บลง USB ได้